ใจนะครับครับก็น้องๆนะครับที่เหลือที่นะครับที่ตัดทองนะครับปศแล้วก็ทหารทำหน้าที่ตรวจท่าทรายเมื่อเช้านะครับได้ไปประชุมร่วมกับผู้นำของทุกท่านนะครับในการปฏิบัติงานและรับฟังการปฏิบัติงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับผู้ที่ตรวจในเกี่ยวกับทุกท่านนะครับถือว่าเข้มแข็งทำให้การตัดกั้นแรงงานต่างด้าวนะครับการทำกฎหมายอื่นดำเนินไปได้อย่างมีการปฏิบัติรูปธรรมนะครับล่าสุดก็จับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้กว่าลายนะครับว่าการร่วมแรงร่วมใจในองค์ธรรมยกทั้งหมดของเราไม่ว่าจะเป็นจุดสกัดกั้นทางบกนะครับ18จุดนะครับจุดสกัดกั้นทางน้ำ20กว่าจุดนะครับจุดและทางธรรมชาติอีก5จุดนะครับซึ่งเป็นการวางแผนที่ครอบคลุมทุกเส้นทางการหลบหนีเข้าเมืองนะครับก็ขอขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยแล้วก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานครับผมครับผมหน้าพยัคฆ์ยกอกอึ๊บมือลง